สวัสดีครับคุยผ่าโลก world talk กับผมวารินสัจเดวครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจสถานภาพณนปัจจุบันของอันวาเอบราฮิมผู้นำมาเลเซียนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีการพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทโอชาได้พบปะกับ พลเอกประวิตย์วงสุวรรณก็มาจี้ประเทศไทยเรื่องของเมียนมาให้เราทําอะไรมากกว่านี้นะครับอย่างที่บอกว่าเมียนมานั้นเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในอาเซียนตอนนี้นะครับทำให้อาเซียนนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันแต่ประเทศไทยก็ต้องดําเนินการเรื่องนี้อย่างระมัดระวังเพราะว่าเรามีชายแดนที่ติดกับเมียนมาค่อนข้างยาวเราถือว่าเป็นประเทศที่จะได้รับผลกระทบ เป็นประเทศแรกนะครับถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นที่เมียนม,มาซึ่งสิ่งที่ทางอันวาอิบราฮิมกังวลก็เป็นเรื่องของผู้พยพแต่ไม่พูดตรงๆนะครับว่าคือโรฮิงญาหรือเปล่านะครับหรือชาวมุสลิมที่อยู่ในเมียนม,มาหรือเปล่าแต่ก็ออกมาจี้ประเทศไทยในเรื่องของเมียนม,มาให้ให้ความร่วมมือกับอาเซียนหรือให้เห็น ไปทางอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีที่ค่อนข้างจะมีมุมมองที่ค่อนข้างรุนแรงต่อเมียนมาต่อมีนองหลายนะครับไทยก็ต้องดําเนินการเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังแต่ก็แรกกับสิ่งที่อยากจะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคนวงในก็กระซิบมานะครับว่าอันวายบริฮิมนั้นดีต่อ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าผู้นําคนก่อนๆของมาเลเซียนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีซึ่งพอเราได้เห็นภาพได้พบปะพ,พูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้รับการสนับสนุนนะครับว่าจะทําให้เกิดการพูดคุยสันติภาพได้โดยเร็วและไม่เกิดความรุนแรงก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะดีจริงอย่างที่คนวงในได้กล่าวไว้หรือเปล่านะครับว่าเป็นอันวาอิบราฮิมแล้ว สัญญาณในภาคใต้ของบ้านเรานั้นจะดีขึ้นตรงนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ในบ้านของเขาเองล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างอันวอิบราฮิมนั้นชนะการเลือกตั้งและเข้ามาสู่ตําแหน่งเมื่อวันที่24พฤศจิกายน,นนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ย approval rating ของเขาอยู่ที่103.6แต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการทําสํารวจความพึงพอใจของประชาชนชาวมาเลเซีย ที่มีต่ออันวาอิบราฮิมขึ้นมาอยู่ที่68%คนก็งงๆนะครับว่าขึ้นมาได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดมันมีคนพอใจในตัวอันวามากขนาดนี้เนี่ยเขาควรจะได้มากกว่า82%ที่นั่งเมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เลย มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าเหตุผลหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเรื่องของค่าเงินริงกิตที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์มีอยู่จุดหนึ่งนั้นขึ้นไปถึง4.2มาเลเซียริงกิตต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเลยด้วยซ้ำน,นะครับนั่นน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่คนที่วิเคราะห์ก็บ,บอกนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผลงานของอันวาอิบราฮิมเลยตั้งแต่เข้ามาทํางานนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีคุณลักษณะที่ดีเคยเป็นรัฐมนตรีคลังสมัยมหาธีมอหมัดมาก่อนนะครับ แต่เขาบอกว่าการที่ค่างเงินมาเลเซียดีขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมันมาจากความเชื่อมั่นของแวดวงการเงินล้วนๆยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลงานของอันวายบระหิมเพราะว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้ทําผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ขึ้นมาเนี่ยก็จ้องที่จะทําลายคู่แข่งทางการเมืองอย่างเดียวนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้ฮันนิมูลพีเรียด ของอันวาะอิบราฮิมนั้นน้อยเมื่อเทียบกับผู้นําคนอื่นๆหรือจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำน,นะครับ <c oughs> เพราะว่า approval rating หรือว่า rating ที่มีการทําหลังจากที่เข้ามารับตําแหน่งได้เพียงไม่กี่เดือนนะครับของคนที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนหน้าอันวาะอิบราฮิมนั้นดีกว่าเานะครับ <c oughs> มหาธีมมฮัมมัดนั้นอยู่ในช่วง70-80%ที่คนพึงพอใจหรือ,อทางด้านของอมุยดีนยาซีนนะครับก็ อยู่ที่70%แต่อันวัยบรหิมอยู่ที่68%เท่านั้นนะครับเป็นการสำรวจโดยเมเดกาเซนเตอร์พักของเขาคือปากตันฮารปันนะครับที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองนะครับว่าอันวัยบรหิมขึ้นมานั้นก็จ้องที่จะเล่นงานผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของเขาคือพักพีเหรือว่าบริกตันแนชั่นแนลนะครับทำลายคู่แข่ง แต่ไม่เน้นทํางานนะครับผลงานของเขายังไม่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะครับถึงแม้ค่าเง,งินริงกิตจ,จะแข็งค่าขึ้นก็ตามและการตั้งออรองนายกที่มาจากทางอําโน,น้นั้นก็เป็นสิ่งที่คนก็มองว่าเป็นการเกียเ้ยเสียกันทางการเมืองหรือเปล่านะครับการตั้งผู้ที่ไปเป็นทูตมาเลเซียประจำวอชิงตันดีซีก็มีคำถามหรือการแต่งตั้งลูกสาวของตัวเองมาดำรงตำแหน่งต่างๆใน รัฐบาลชุดนี้มาเป็นที่ปรึกษาก็ยังเป็นคําถามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการเมืองมาเลเซียถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าประชาชนนั้นพยายามที่จะมองข้ามความไม่มั่นคงทางการเมืองโดยการให้คะแนนเสียงไปกับทางอันวัยประหิมนะครับในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเปลี่ยนนาย,ยกบ่อยมากนะครับสำหรับมาเลเซียคนก็เริ่มเอื่อมแล้วก็เริ่มเบื่อ กับความไม่มั่นคงทางการเมืองแล้วนะครับอันวัยประหิมนั้นจะมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับว่าทำไมเข้ามาเนี่ยยังไม่ทำงานสักทีนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปกับค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่าขึ้นเพราะนั่นไม่ใช่ผลงานของอันวัยประหิมถ้าเกิดเขายังดำเนินยุทธศาสตร์หรือว่ายังเล่นเกมการเมืองแบบนี้ต่อนะครับโดยที่ยังไม่รีบสร้างผลงานเพราะฉะนั้นก็อาจจะนำไปสู่ อายุที่สั้นลงของอันวัยประหิมก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มพูดกันแล้วว่าเขาไม่มีฮันนีมนพีเรียตนะครับนี่ก็เป็นการเมืองของมาเลเซียที่กระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับถึงแม้ว่าในระดับอาเซียนเขาจะบอกว่า,าเขาจะผลักดันให้อาเซียนนั้นเป็นมิตรกันมากขึ้นนะครับไม่ได้วางตัวเป็นคู่แข่งกันมากขึ้นแต่ปัญหาในบ้านของตัวเองการเมืองภายในประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่อาเซียนนั้นมักจะไม่ค่อยมี ความเห็นใดๆหรือมักจะไม่แทรกแซงนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ของตัวอันวัยบรหิหิมครับที่มีการวิเคราะห์เรตติ้ง68นะครับว่าไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวอันวัยบรหิหิมเลยนะครับอย่าได้ดีใจไปกับตัวเลขนี้ที่ออกมาเพราะว่าถ้ามองย้อนไปกับการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นมันไม่ไปด้วยกันเลยนะครับกับที่นั่งที่เขาได้มาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับ